ค่ะพี่ชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องค่ะครับสวัสดีครับพี่อ๋องค่ะภาพรวมตลาดช่วงเย็นค่ะพี่อ๋องมองว่ายังไงคะครับก็ยังเป็นการแบบรอเลือกทางอยู่นะครับมันก็แบบเคลื่อนไหวในอยู่ในกรอบอยู่นะครับคือกรอบด้านบนก็คือมี1670ก่อนแล้วก็ถัดไปเนี่ยที่1680จุดนะครับก็ในช่วงเช้าเห็นว่าขึ้นมา1670นะครับยืนเหนือได้ระยะต้านเองนะครับแล้วก็มีแรงขายลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมคือก็กลับลงมาเคลื่อนไหวในโซนกรอบล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณ1660จุดนะครับก็ยังรอสัญญาณชัดเหมือนเดิมตรงนี้ก็คือรอการเบรกเอาท์นะครับว่าจะเป็นเบรกขึ้นเบรกลงนะครับตอนนี้มันก็ลงมาในโซนกรอบล่างแล้วถ้าเริ่มปิดต่ำกว่า1658จุดนะครับก็โหนี่เป็นสัญญาณลบชัดขึ้นนะครับ1658ตอนนี้อยู่ที่1662 1661นะครับถ้าปิดต่ำกว่าว่าเป็นลบก็มีพลังงานช่วยอยู่นะครับคือถ้าแบบตัดพลังงานไปแล้วก็น่าจะไม่รอดแล้วน่าจะปรับตัวลงมาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันมีแบบราคาน้ำมันมันอยู่ในระดับสูงแล้วก็พวกกลุ่มปตท.มันก็ประคองไว้แต่ตัวอื่นก็เริ่มโดนเช็คบินนะครับโดนแบบขายออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังว่าพลังงานเริ่มหมดแรงเมื่อไหร่นะครับมันก็อาจจะทำให้ตลาดมันเริ่มปรับตัวลงนะครับแต่ว่าก็ดูนี่แหละ1658ก่อนละกันนะครับถ้าติดต่ำกว่าจะเริ่มเห็นภาพเป็นลบนะครับแล้วก็รับตัดไปในอยู่ที่1645นะครับส่วนเบรกกรอบบนก็ดีระยะสั้นนะครับแต่ดูก็น่าจะไปได้ไม่ไกลก็คือประมาณสัก1710จุดนะครับก็น่าจะเป็นอัพไซด์ที่จำกัดดีนะครับคือตลาดก็รอปรับฐานนะครับว่าจะปรับลงเลยไหมหรือว่ามีสักหนึ่งรอบเพื่อรอขึ้นแล้วก็ไปจบที่1700แล้วค่อยปรับตัวลงนะฮะค่ะอันนี้ก็คือทิศทางเซตกรอบบนกรอบล่างรอเบรกเอาเพื่อเลือกทางซึ่งก็คาดว่าน่าจะใกล้ละนะครับในสัปดาห์นี้แหละนะครับจากที่แกว่งออกข้างๆมาประมาณสัปดาห์ที่แล้วทุกสัปดาห์เลยนะครับค่ะประเด็นก็รอผลประชุมเฟดนะครับวันนี้ก็เริ่มประชุมวันแรกนะครับพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับก็จะรู้ผลก็คือในช่วงดึกตามเวลาบ้านเรานะครับก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นภาพสำหรับการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะโอเคอันนี้คือสภาพเสร็จนะครับส่วนตัวหุ้นนะครับก็ถ้าเป็นตอนเช้าที่แนะนำไปเนี่ยก็คือตัวสยามโกลบอลเฮ้าส์นะครับก็ใครซื้อไปแล้วว่ายังถือได้นะครับจุดคัดก็คืออยู่ที่ 16.4 นะครับ 16.4 ถ้าต่ำกว่าก็แต่เป็นจุดคัดนะครับไม่ต่ำกว่าติดต่อก็เป็นรอขายที่บริเวณแถวประมาณมีประมาณ18บาทก่อนละกันแนวต้านแรกนะครับโอเคก็แนะนำตัวนี้น่าสนใจที่จะซื้อนะครับก็โกลบอลนะครับขยายโกลบอลแถวอื่นก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามองคือถ้าถามยินภาพเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นแบบแบบลดของอะแล้วก็ตัวแคชมากขึ้นหน่อยนะครับจะไม่ปล่อยเบาตัวหน่อยเพื่อแบบเหมือนตลาดมันเริ่มปรับฐานปรับส่วนลงเนี่ยนะครับเราจะได้มีเงินสดเนี่ยเก็บไว้ซื้อตอนตลาดมันปรับส่วนลงนะครับตรงนี้ก็ขอแนะนำหุ้นตัวเดียวกันไม่เยอะนะครับก็คือสยามโกลบอลเฮ้าส์นะครับส่วนด้านสัญญาฟิวเจอร์ก็รอเหมือนเดิมนะครับยังรออยู่นะเวสแอนด์ซีนะคะครับครับยังไม่แต่เลยน่าเบื่อมากเลยค่ะไม่ขยับเลยเล่นไม่ขยับเลยเป็นแคบมากนะครับนะครับก็นั่นแหละเขาว่าอะไรนะแพ้ช่วงที่ขึ้นลมสงบมันตามมาด้วยพายุที่ขมกระหน่ำใช่ไหมพายุที่ขมกระหน่ำตอนนี้ก็ขึ้นลมสงบอยู่นะแต่ต้องเตรียมพร้อมนะสำหรับพายุที่มันจะเข้ามาถ้าพายุนี่คือเข้ามาแล้วจะดีไหมคะพี่
ดีกับเราถ้าเราเป็นช็อตนะฮะดีกับเราถ้าเราเป็นช็อตแต่เมื่อสัญญาณไม่ได้บอกเลยนะครับค่ะบอกให้รอก่อนก็รอก่อนครับเพราะว่าทิศทางมันแกว่งแคบออกด้านข้างยังไม่เลือกทางเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวจะซีรอก่อนนะครับส่วนตัวทองเนี่ยทองเนี่ยก็ลองได้นะครับลองได้นะครับก็ถ้าใครเปิดไปแล้วตอนเช้าก็1495แนวเดิมหรือว่าสักประมาณ1493นะครับให้ไม่ต่ำกว่าว่าเป็นเบสสั่งลองเพื่อดักการซื้อตัวได้ดีนะครับโดยถ้ามันตอนนี้มันอยู่ที่1497 1498ถ้าเริ่มยืนประมาณ1,500ได้นะครับน่าจะเห็นภาพการซื้อตัวได้ชัดขึ้นนะครับก็ยังเป็นลองอยู่แล้วแต่จุดที่ประมาณแถวบริเวณ15201530ครับค่ะครับได้ค่ะก็ประมาณนี้ครับหมดแล้วครับผมค่ะก็รอสัญญาณสำหรับในตัวของทีเฟกแล้วกันเนาะว่าจะไปทิศทางไหนนะคะอืมครับรอพร้อมแซนบาร์ครับตอนนี้ได้เสียงพี่อ่องอูอีจังเลยอ่ะเป็นหวัดเนี่ยอีกแล้วเหรอคะใช่เป็นหวัดโหติดกันหมดเลยอ่ะพี่ม่อนก็เป็นพี่แชมป์ก็เป็นเมื่อเช้านั่นแหละครับใช่มันต้องเสียงเหมือนคุณจมูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ใช่ค่ะเสียงอุ้ยมากเลยพี่อ่องพักผ่อนเยอะๆหายไวๆนะพี่ครับผมตอนนี้ไวรัสกำลังระบาดเลยนะคะไวรัสอะไรไวรัสสายพันเอ yes ใช่ไหม yes วันอะไรหรอใช่ค่ะเป็นกันเยอะเลยอ่ะโอ้ครับผมครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้นอกจากไวรัสแล้วก็มีนะโรคระบาดหนีโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วพูดถึงเรื่องนี้ค่ะพี่แล้วหุ้น CTF อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคะก็เนี่ยครับมันก็ปรับตัวลงมาเพราะว่ากลัวว่าจะเข้ามาในไทยบ้านเราเพราะว่าในบรรดาเพื่อนบ้านเนี่ยมันร้อนหมดละนะครับแล้วเหมือนกับว่าเริ่มเข้ามาในทางภาคเหนือละนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้ CDF ก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับถ้าถามเนี่ยก็อาจจะลงไปหาประมาณถามเดิมตรงนี้ที่ประมาณแถวบริเวณที่5บาทค่ะพี่ครับที่เป็นฐานเนี่ยน่าจะรับได้ครับค่ะก็ถ้าจะเข้าก็อย่าพึ่งนะครับถ้าเกิดมีอยู่อาจจะรอเด้งและขายมาก่อนเพราะ26บาทน่าจะเป็นแนวรับระหว่างทางที่มันอาจจะฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะย้อนขึ้นมาเห็นสักประมาณ27บาทที่เป็นเส้น200วันที่หนึ่งต่ำมาครับก็ถ้าเด้งมาก็ออกมาก่อนครับค่ะพี่ได้ไม่รบกวนพี่อ่องแล้วพักผ่อนเยอะๆหายไวๆนะคะครับเช่นเดียวกันครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะโอ้ป่วยกันหมดเลยนะพี่ๆด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะในมุมมองของทางด้านพี่